สัพพัตตาสัพพัตตาสัพพังวะมังกลาดูกลาพญาเคาะเจ้าตาทั้งหลายอันต้วนเตียวไปมาในตัวติ่งสากาลังสามสิบสองพักการแห่งพระนาคเจ้าอย่าได้มัวเมาเววาเคาะนาลาต่ำไตเคาะขี้ไล่ปัญญาขอเจ้าบ้านเปิ้นนินทาเล่าน่าจะควันขอบาสุมเปิ้งปันกับตัวแห่งเจ้าขอเมื่อเจ้าเป็นข้อเป็นเกณฑ์เว้นอุบาทเป็นข้อพระญาติในตนตัวอย่าได้มองมัวทุกสิ่งคือขอร้ายยิ่งกลากลายอย่าได้มาใกล้มาถูกยังตนตัวแห่งเจ้าข้าจักไล่ข้อต่างลายในตนตัวแห่งพระนาคล้างเตื้อข้อไปอยู่ล้านเหล้าสุราและยาเมาล้างเตื้อข้อมากวนเก่าด้วยสุราและนาลีเป็นเคราะห์บอกงามน้ำบ่ดีข้าจากไล่หนีจากขอบฟ้าเมืองโคนขอไปลุ่มหื้อใดถอยหนขอไปบนอย่ามาถูกต้องขอพี่น้องหมู่จมจังขอมืดขอดำต่ำไตข้าจักไล่ข้อลายอันอยู่ในตนตัวแห่งพระนาคเฮก้อยคลาดออกจากตนตัวตกไปตามเส้นใหม่เฮมันไหลไปตามเส้นใดเฮในโคตรคลายออกจากกายหญ้าหนีไปขอบฟ้าแสนไกลอย่ามาถูกมาต้องหนีลงสู่ประเทศต้องแผ่นประสุทธาอันเลิกได้สองแสนสี่หมื่นโยจนะกันนาคาจักไล่ขอดไล่ตั้งลายตีเล่นด้วยแก้วแกว่นติปมนแห่งสลีสมณะโกดมโบสหนึ่งวสปะทุกขาสปะพญาสปะโลกาวินาสันตุอันนี้ก็เป็นการปัดเคาะปัดภัย ต่อไปพ่อแม่นาคที่มาขึ้นมาทางบนพ่อแม่พระนาคใครอยู่ขึ้นมาทางบนเพะมาเลย
มีก็เมืองเหนือเฮานี่เวลาจะบายสีสู่ขวัญห้องขวัญในพ่อแม่จะมานั่งแก็บลูกพระลูกเนนที่จะบวชไม่ยิงขึ้นมาไม่ได้กันเนี่ยเปิ้นมาฮึกเออหมดสิทธิ์ไปบอกมันใกล้ๆมันไม่ยิงเปิ้นมือขึ้นเออดำบนก็เอามาเอาไปเลยไปนั่งอยู่แกมลูกภายลูกมันเอาเลยนั่งแกบลูกภายลูกมันเอาขายหันแม่ตัวก้าวแล้วยกมือเนอะมาโคตรนี่มาเพ่นนะโคตรนี่มาสายสายนั่งนั่งขันอ่ะมาทะลุนั่งมากับพ่อกับแม่ปะเนอะสีกามาต้องมาสีกาอยู่ทั้งลุ่มเอาปุ้นกะอ้อมไปทางหลังปุ้นอ้อมหลังปุ้นพระนาคที่ป่อไม่ได้มาแม่ไม่ได้มาหรือว่าป่อแม่ได้จากไปแล้วก็พนมมือนึกถึงพระคุณท่านที่ได้ชุบได้เลี้ยงได้ดูมา มาต้องมาละอยู่ฮะนะเอาเรียบร้อยเนาะในในปุ้นปุ้นในในตั้งไหนใครใครแม่แม่ยกมือ เอาต่อไปธรรมาจะได้กล่าวปฏิสนธินั่งนั่งธรรมดาเนี่ยปวดแข้งยาในวันนี้ก็เป็นวันเดชเทิงอันวิเศษเหตุว่าพระนาคเจ้าทั้งหลายจักได้มาบวชในศาสนาข้าจักได้กล่าวกำเนิดและกฎหมายยามเมื่อคนตั้งหลายจากลีลาลงมาเกิดเอากำเนิดเป็นคนไปขอเอาปาฏิสนกับพญาอินตาเจ้าฟ้าปอเกิดแม่เกิดจริงแปลงปีวันเดือนยามเมื่อเจ้ามาเกิดเอากำเนิดเป็นคนมาปาฏิสนธิ์ในขม่อมปอปิตาเต้าเจ็ดวันเป็นทลาจิตวิญญาณ
จิงไหลออกเผือกซ้ายป้อปิดตาเข้าข้างมันดาผักขวาของแม่เป็นตุ๊กแก่นักนาเต่าเส้นผมตัดมนผ่าแปดหนึ่งนานจิงแปดเข้าสู่ในต้องแม่มันดากำนันแม่เจ้าก็แม่ลุ่มดารักษาขันอยู่บ่ขาดบ่ได้พระมาทลงลืมแม่ช่วยรักษาขันลูกเต้าอยู่สุขสบายดีพริกเหือเกลือด่างแม่กลัวก็กินเพชรก็กลัวแสบต้องลูกไปไหนจะกินเกมล้ำไปก็กลัวลูกเกิดมาจักบสมอังกะครบถ้วน32ผักกาดแม่กระทำงานอันใดเป็นว่าลูกแหลดนางแม่บ่ได้เฝ้าฟังไปไปมามาเป็นทุกขเวทนาย่ามเมื่ออุ้มต้องลูกพุทธาสามเดือนเป็นทราเต้าโกบหกเดือนเต้าหอกลักขณะออกมีมาเจ็ดแปดเดือนมีผมเกสาหูตาดังและปากลักขณะอาจบ่ตันเตืองเก้าเดือนมาถึงครบไหวแล้วผมเจ้าก็ออกมีมาเกือว่าเกสาหูตาดังปากลักขณะอาจคว่ำ มาเตืองอาการ32ครบถ้วนปริปูนนังดีแม่มาทุกสุกีลมอ่าวล้างเตื้อเป็นขูดขูดหยาดหยาดล้างเตื้อแม่โอ้ปากร้องว่าเป็นวิบากว่าเป็นบุญบุญกุศลอุดหนุนจักได้เกิดมาเป็นลูกปอจายนาบุญนักบุญลาได้อุ้มต้องพุทธาลางพ้องเกิดออกก่อนกำหนดก็มีแม่ผมเกสาหูตาดังปากลางเตื้อก็ขาดบะสมปึงปานอันนี้บุญเจ้านักเจ้าหลายจริงใดมาเกิดเป็นคนรักขันครบถ้วนตันเติงลักษณะครบถ้วนบ่ตันเติงกรรมนี้บุญเจ้าแม่เถิงเก้าเดือนสิบเดือนครบไขว้กรรมนั้นลมกรรมสวัสดมาตีอ้าวต้องแม่ไปไหนมีวันหนึ่งแม่เจ้าก็มาป่วนเจ็บต้องว่าสู่เฮยสู่เฮยกระใจมาเว่ยเว่ยข้าเจ็บต้องจักเกิดแต่เป็นนักแน่กรรมนั้นป่อปิดตาแห่งเจ้าจิงเอาแม่เจ้าเข้าสู่รถส่งโรงพยาบาล
หมอตั้งหลายก็แม่ถามว่าพี่จักมีลมมาเบ่งก็จะนอล้างพ้องเขาก็เอามีดมาหวากต้องผ่าออกก็มีหลายคนจับลังคนเกิดตามธรรมชาติมันก็มีมากเป็นธรรมดาแม่ได้เกิดลูกปุตตะเป็นอวยโอดข้างข้างเป็นตุ๊กแต่ปางหลังได้เกิดเป็นแม่หญิงจริงได้มาตุ๊กแถมซ้ำปอซองตุ๊กเจ็บต้องเกิดลูกบ่ใจธรรมดาน้ำหูน้ำตามันปางลงย้อยนาตุกเต่าฟ้าอยู่เลโลนล่างพ้องแม่ตายจากเมืองโคนล่างพ้องก็ตายกลุ่มตายพายอันนี้บุญเจ้านักเจ้าหลายจริงได้เกิดมหันแน่แม่แห่งเจ้าขอกำนันเจ้าก้อยหลุดไหลออกจากต้องแม่ออกมาเลือดแม่มาไหลลงย้อยหน้าลูกน้อยเป็นตุกข้าคอยนักแน่หมอพยาบาลก็เอาเจ้ามาแอบน้ำคัดสีคืองามดีใสปอดลวนแล้วก็เอาเจ้ามานอนหื่นดีสองสามวันมีแม่เจ้าก็มาปั่นกินนมจูบเจยจมลูกน้อยว่าลูกหลับเตอะบัดน้อยแม่จักก่อมอื้อจ้าจ้าส่งล่ำเรียนศึกษาล้างพ้องจบปริญญาออกแม่ล้างพ้องก็จบปฐมสี่ล้างพ้องก็จบปฐมหกได้ศึกษาเล่าเรียนบางพ้องก็มาเป็นลูกทอละปีถามบุบถามตีป้อแม่อันนี้เป็นวิบากแก่แต่นักหนากันตายจากนลาเมืองคนกว่าจากในเอาตนไปเกิดในอเวจีอันนี้บุญพระนาคเจ้านักเจ้าลายจริงได้เรียนศึกษาจบออกมาอยากได้บวชในวันผู้ก่อนเป็นทลาและนั่ง นาคหันหน้าไปทางแม่กันหันหน้าไปทางแม่หันหันเลยหันไปหันแดะเอาหน้าต่อก่อนนะป่อฟังจ้ะเดี๋ยวก่อนพอฟังเถอะเอาพนมมือขึ้นนั่งนั่งพระเพียบนั่งพระเพียบห้ามนั่งคัดสมาธิตีอยู่ไกลแม่ขยับเข้ามาเข้ากราบตรงตักฮะมอบลงไปมอบลงไปแม่จับกำหัวลูกไว้พนักตีพ่อแม่มาก็พนมมือขึ้นนะพนมมือขึ้นคืดถึงแม่คืดถึงพ่อไว้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะที่ลูกได้ทำกับแม่ในอดีตก็ดีปัจจุบันนี่ก็ดีขอให้เป็นอโหสิกรรม
ลังเตือก็ได้เถียงแม่ว่าแม่ก็ดีพนักน้อยอยู่ดังหลังนั้นก็พนมมือขึ้นกึดตึงหาแม่นะรับตาไว้แม่มากล่อมลูกน้อยลูกงานเฮ้อลูกกินนมแล้วไกวอูยุกยูจ้ตอนลูกนะว่าอยู่เป็นพระเป็นเณรเอาหันหน้าไปทางป้อนะหันหน้าไปทางป้อพระนาคคนใดที่ป้อบอกมาก็ขอขมาในจิตอักหมอบลงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ลูกได้ทำกับป่อในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีขอป่ออโหสิกรรมให้ลูกจะได้บวชในวันพุธก็ขอจะได้ไปกรรมเป็นเวรยังโยมป่อที่ได้ล้มหายตายจากไปอยู่ในเมืองฟ้าเมืองคนเมืองผีก็ขอยกมือขอสุมาไว้ ลูกขอสุมาป่อปิดตาคำใดที่ลูกกระทำบัดนี้ขอป่อป่ออินดูโพธิ์คุณป่ะเอาโยมป่อโยมแม่ออกใส่ศีลเลยจะได้ห้องขวัญละเอากลับไปนางที่เก่าได ออ่ะต่อไปจะได้เรียกขวัญห้องขวัญ ใจโยใจญาสิโทงอาจามังกาโลอาจานายทีฆากาลวันเนข้าจักได้เรียกร้องสามสิบสองคนพระนาคว่ามามาตื่นขวัญขวัญกีสาแห่งเจ้าแรงเตือขวัญไปคำไปกาอยู่เมืองนอกเมืองนาเมืองฝรั่งอย่าได้เกณฑ์กังปิกปอกมาเลวแม้นว่าขวัญเจ้าไปตกที่รูเหวพาจอและพาจานเธอปิคืนหลังมา
เสียยามวันแม่นว่าขวัญเจ้าไปตกดงดำป่าไม้จะใจลองล้ำให้อยู่เลโลนแม่ตะเนอขวัญเนอมาตั้งขวัญมุขตวาลากูเก็มมักงามจะแลมชื่นเจยจูแม่ตั้งขวัญหูขวัญดังและขวัญปากขวัญจังอู้จังปากกำโคนขวัญปตาตีนเตียวหนยังบนดินมาตั้งขวัญปากขวัญลิ้นขวัญเขี้ยวที่เคยกินปิกปอกคือมามาอยู่กับอาตาตนตัวแห่งเจ้าเนี่ยได้มองมนเศร้าอันใดแม้ตึงขวัญนอกและขวัญในขวัญหัวใจและขวัญปอดเฮือมาตลอด32ขวนมาตึเนอขวัญเนสู่ในตนตัวแห่งเจ้าอย่าได้มองโศกเศร้าโศกกาแม่จมหมู่มวลบุพพามาลาดวงดอกไม้เปิ้นตกแต่งไว้ใส่ในขันใบสีมีตั้งดอกกุหลาบงามดีลักเลและดอกรักเปิ้นเอามาบิดเป็นนมแมวอยู่หลายจานงามเป็นขอบคันใส่ในขันเงินข้าจักได้เจิญ32ขวัญเจ้ามาจุ่มหมู่มวลบุพหามีตั้งจุ่มปีและจุ่มปาตั้งมาลิลาและดอกไตล้อมเมืองไทยไตเปิ้นห้องว่าดอกบานบรูโรยมาโจมดอกงามโสยและดอกงอนไก่เปิ้นเอามาสาดใส่ใส่ในขันใบสีมีตั้งดอกสาลาปีและดอกกาเกตหงสลิดติดบัวเงินและบัวทองมาเตเนอขวัญเนอมาจุ่มหมู่มวลบุพพาสมัยแต่ก่อนบัวแลนเปิ้นเอาดอกเอื้องดอกเป่ามีตั้งเอื้องอื่นและเอื้องคำเอื้องจางนาวและกาลงดอกสามป้อยดงและสามป้อยบานดอกเอื้องห่างกันเปิ้นเอามาใส่ในขันใบสีสุลปีหอมกายตั้งเกี่ยวเมืองจีนเปิ้นเอาดอกงามจริงเอามาสู่ขวัญเจ้าน้องจุงปิกปอกขึ้นมาเมื่อจุ่มหมู่มวลบุพพามาลาแล้วจุงได้มาสาเวยมาตะเนอขวัญเนอมากินยังพุ่นจ้าคาบเขามีตึงเข้าปานแลกวยหน่วยปืนสาคุยกะเกียมดามีตังจีนและตังปาปูนปุยยาหมากเมียงเปิ้นเอามาพร้อมเสียงนี้จุอันอัน
ของกินล้ำล้ำมีตังไก่ต้มขอขวัญเจ้าพะแนกมากินและมาจมมีตังข้าวหนุ่มหวานหวานขนมลูกลานและขนมบัตรดานหวานสุนน้ำอ้อยเฮือขวัญพนากงาน้อยปิกปอกขึ้นมาจะไปเมาอัฐวารานั่งให้สะซ้อยอยู่ตามต่างปิกมากินของกินลำลำมีตึงข้าวเมาข้าวมันก๋วยเตี๋ยวเปิ้นเอามาซาซิวไว้ใส่ในขันใบสีขออังเจิญ32คู่พระนาคว่ามาจมมูมวนบุพาจันพุนจาขับเขาแล้วจูงได้มาดื่มน้ำอุตกังอันน้ำใส่เย็นดีจะจิวงันเปิ้นแหบเปิ้นเตียวมาใส่ฮือขวัญ น้องท้ายปิกปอกมากินแล้วยังแน้มอันนี้เปียทิก็จักขาดพญาติก็จักหายสปาโลกลายจักทดถอยออกจากกายยากินแล้วจักได้มีสติปัญญาเฮือเจ้า32ขวัญสเสวยแล้วเฮือสุขจื่นเจอบานข้าได้เรียกกลัวควันเจ้าแล้วบัดนี้ข้าจักหยิบไฟข้าวเส้นงามดีใสผ่องแผ้วเอามามัดมือหือพระลูกแก้วเป็นทลาฝ่ายเส้นตีหนึ่งนั้นแนงเอาลูกจากเมืองจำปานครติดเป็นฝ่ายวิเศษมงคลไฟเส้นที่ส่องมาโดนงามนักงามเป็นสาลีเอาลูกจากเมืองปารณาสีแคว้นห้องจากประเทศต้องตกศิลาไฟเส้นที่สามนี่มีแม่งามนักงามแน่เอาลูกจากเมืองหงสาอังวะพม่าไฟเส้นที่สี่นี่ป่ามางามกวนดีสังเกตเป็นไฟธาตุดอยสุเทพยังไม่สูงไฟเส้นที่ห้านี่ปู่ปากลุงกวนดีหันจริงๆคือว่าธาตุพระสิงห์เมืองยังไม่ไฟเส้นเตียวหกตามไตงามทดแหลงงามทองไฟธาตุหลวงจอมตองเวียงอังกลาธาเตตไฟเส้นตีเจ็ดนี่สังเกตงามนักแหลงงามลายฟงยิงใจเปิ้นไปขอจากหลวงพ่อพระเทพปริยัติเจ้ากันนะจังหวัดยังใหม่เส้นที่แปดนี่ตามไตนักแนะเป็นไฟปู่ป้าลุงแห่งเจ้าไฟเส้นที่เก่านี่นานายเป็นฝ่ายพ่อและแม่แห่งสู่ตั้งหลายเอามาฝากคือข้ามามัดมือหือพาลูกแก้วกันมัดแล้วเปียที่ก็จะขาดในตุนตัว
มัดมือซ้ายขวัญเจ้าเฮมากันว่ามัดมือขวาเฮขวัญเจ้าอยู่ขวัญเจ้าอย่าได้รู้ไปตั้งใดมัดแล้วเปียที่จังไรจักได้กล้ากล้าจากตุนตัวเฮ้อเป็นมังกละอย่ามองมัวกับตัวแห่งพระนาคเจ้าติดตั้งตอนนี้เล่าบวชแล้วอย่าอยู่ดอกอยู่ได้เฮ้อหลับดึกดึกจะไปลุกควายลูกเจ้าก่อนพระเทเนนนายมันสวดโยและโกห้องอย่าได้คบกันเป็นเพื่อนเป็นป้องดื่มสุราและยาเมาอย่าได้กวนเก่าเตะบัตรล่อไก่ตุยรถและตุยม้าอย่าได้เล่นการพนันเธอมีจิตใจงามเปล่งปล่อยงามสอยลอยเมื่อได้สืบศาสนาติดตั้งตอนนี้คือพระนาคเจ้าตั้งลายสุขกายสุขใจแต่เนอตานเจ้าได้สุขสวรรค์เตียงเต้าอยู่เป็นพระเถรเนนเจ้าไปเมื่อนานนั้นจุงจักเมข้าได้เรียกร้องเอาขวัญเจ้าปัดเคาะและปัดภัยบัดนี้ก็เป็นการบัวละมวนดีแล้วข้าจะขอปงลงวางเต้านี้ก่อนก็มีวันนั้นแหละนายำพุทธเศรษฐโภปริวันนญิงสุจิงสมาธิมามายำพุทธเศรษฐโภปริวันนญิงสุจิงสมาธิมามายำพุทธเศรษฐโภปริวันนญิงสุจิงสมาธิมามายัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังบะลังตาตุกับห้องขวัญโดยพระนางตีเก็บไฟมามวนนี่นี่เก้าอยู่เพ่ก็เดี๋ยวก็มัดมือนี่แล้วก็ลงนี่ไปเอามวนเลยอันนี้มวนปะโยมมวนไปเลยการใบสีสู่ขวัญวันนี้ก็ห้องขวัญหนักก็จบลงไปคนไหนที่พ่อแม่พี่น้องมาได้มาก็คิดในใจเอาว่าเฮาจะได้บวชเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเฮาแล้วและแถมอย่างหนึ่งก็ว่าที่พ่อแม่เฮาได้ล้มหายตายจากไปจากเมืองคนไปก็อุทิศบุญให้เปิ้นที่ได้ล้มหายตายจากไปญาติกาพ่อแม่พี่น้องที่ได้เสียไปก็ขอให้ได้รับบุญรับกุศลส่วนบุญที่เฮาได้บวชครั้งนี้จากนี้แฮมบักกี่วันก็จะได้ไปวัดพระธาตุจอมตองจะได้ไปปะกันวัดพระธาตุพุทธแห่งกรรมนะก็เฮาได้อยู่ในวัดในวาก็อย่าได้ถือเนื้อถือตัวอย่างอื่นบวชเป็นเนนเป็นผ้าใหม่ก็คือสำนึกว่าเฮามาบวชนี่มาทดแทนคุณพ่อคุณแม่ทดแทนคุณบิดามารดาบวชแล้วก็ได้สืบศาสนาคำว่าสืบศาสนาก็คืออันไหนสิ่งไหนที่ได้เรียนรู้ในวัดที่มันจะมีประโยชน์ดำเนินชีวิตได้ดีก็คือเก็บข้อมูล
ได้ศึกษาเอาจริงๆจังๆเอามาใช้ในชีวิตประจำวันถึงสุขาลาเพศไปก็เอามาสอนลูกสอนหลานสอนพี่สอนน้องสืบต่อไปคืออยู่ในความบ่ประมาทและแหมอย่างหนึ่งว่าบวชเป็นพระเป็นเนนแล้วก็สิ่งไหนที่ควรทำก็ทำสิ่งไหนที่บ่ควรทำก็อย่าไปทำที่เพิ่นห้ามอย่าไปทำบ่อย่าไปคิดลองทำสิ่งนั่นสิ่งนี้อันนี้ก็พระนาคก็แหมเพื่อจะได้ซ้อมอย่าแหมหลายอย่างแล้วมาก็ประมาณนี้แล้วตอนนี้ไปก็ธรรมาก็จะได้มัดมือแถวแรกนะมัดมือแล้วก็จะไปลงทางลุ่มก็จัดตีจัดตังไปกับกับขอบคุณในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูวิจิตรสรการนะครับท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐสิริปุญโญผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารนะครับเมตตาได้ห้องขวัญพ่อนาคจบลงไปที่เรียบร้อยจากนี้จะได้ผูกข้อมือพ่อนาคทุกคนนะครับกับเดี๋ยวจากนี้พ่อนาคจะรับการผูกข้อมือนะครับจากท่านอาจารย์พระครูวิจิตรสรการนะครับท่านเมตตาได้ห้องขวัญอย่างเพราะและได้ความหมายอย่างยิ่งนะครับเป็นพระคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายวันนี้พ่อนาคมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะบรรพชาสมบทนะครับในทางพุทธศาสนาได้เตรียมกายเตรียมใจมาตั้งนานหลายวันนะครับวันนี้รับการห้องขวัญอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะขอเมตตาบารมีในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติได้ให้วาดสักเล็กน้อยนะครับให้เรียบร้อยไปแล้วนะครับให้แล้วนะครับกับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ซักซ้อมกับสังซ้อมขานนาคนะครับเพื่อความเรียบร้อยและก็คล่องแคล่วนะครับในการขอรับการอุปสมบทในวันพรุ่งนี้ในช่วงเช้าเราจะเป็นการบรรพชานะครับเป็นสามเณรเรียบร้อยแล้วหลังจากฉันพระทหารเรียบร้อยในช่วงบ่ายก็จะแยกย้ายไป3วัดนะครับในการเข้ารับการอุปสมบทก็จะมีพระโบสถ์วัด7ยอดนี้นะครับส่วนหนึ่งเพิ่มเติมก็คือวัดลำเปิงตะโปธารามแล้วก็วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับและวัดศรีโสดาพระรามหลวงนะครับเป็นวัดที่จะให้พ่อนาคแล้วก็สมณเณรนะครับเข้ารับการอุปสมบทก็จะสักครู่นี้หลังจากรับก็ผูกข้อมือเรียบร้อยแล้วไปพักผ่อนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการครับเชิญอาจารย์อาจารย์ประสาทนะครับครับขอบคุณท่านพันเอกพิเศษวิสิตนะครับจันแดงที่ร่วมโดยช่วยกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยัตมีพระบัญชาว่าหลังจากผูกข้อมือเสร็จแล้วเราจะถ่ายภาพหมู่ด้วยกันตรงนี้สวยงามทั้งฝ่ายเจ้านายฝ่ายเหนือซึ่งมาร่วมในพิธีและคณะเจ้าภาพรวมทั้งพ่อนาคนะครับโดยจะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อกับพระคุณเจ้าพระครูที่ห้องขวัญ นะครับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็นาคจะนั่งอยู่ข้างโน้นแล้วก็มีคณะเจ้าภาพครับแล้วก็พระพี่เลี้ยงมาอยู่ข้างบนกับหลวงพ่อนี่เป็นภาพบัญชาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่อยากจะเห็นภาพที่งดงามรอให้มัดมือเสร็จก่อนนะครับตามกติความเชื่อนะครับตอนนี้เป็นภาพที่งดงามนะครับท่านผู้มีเกียรติเจ้านายฝ่ายเหนือแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติได้มาร่วมมัดข้อมือนะครับหลังจากพิธีปัดเคาะห้องขวัญตามคติความเชื่อของชาวล้านนานะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากมัดเสร็จแล้วก็จะถ่ายภาพหมู่รวมกันตรงนี้เพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยากจะได้ภาพงาม
เป็นแบบอย่างของการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่จัดขึ้นนะครับครั้งแรกจัดที่ในส่วนกลางและได้ข่าวว่าทางคณะกรรมการผู้จัดบอกว่าครั้งต่อไปจัดที่ขอนแก่นและครั้งต่อไปจะไปจัดที่นครศรีธรรมราชก็คือเดินสายทั่วประเทศเมื่อวานนี้ได้รับข้อมูลอย่างนั้นนะครับเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคณะผู้จัดให้มาจัดที่วัด7ยอดพระอารามหลวงอย่างที่ผมกราบเรียนเมื่อวานนี้ว่าดินแดนตรงนี้เป็นดินแดนที่เคยรุ่งเรืองที่สุดเมื่อ 5-600 ปีนะครับที่พุทธศาสนาสามารถทำสังฆทานครั้งที่8ของโลกครั้งที่1ของประเทศไทยบริเวณตรงนี้ครับที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ครับมีการทำสังฆทานครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งที่8นะครับตามประวัติศาสตร์และหลังจากนั้นในประเทศไทยก็ไม่ได้บันทึกครั้งที่9ครั้งที่10ว่าทำในประเทศไทยครั้งไหนอีกเลยนอกจากครั้งที่8นะที่ทำที่อาณาจักรล้านนาณบริเวณวัดศรีโพธารามหรือว่าวัด7ยอดนะครับนั่นแสดงถึงความรุ่งเรืองอันสูงสุดที่มีพระสงฆ์เถรานุเถระในยุคนั้นรอบรู้พระไตรปิฎกและได้ข่าวว่าพระไตรปิฎกยุคนั้นน่ะได้แพร่หลายไปยังเมืองเชียงตุงเชียงลุงนะครับไปอยู่ทางเหนืออพยพไปทางเหนือมาเอาพระไตรปิฎกที่สังเฆนาครั้งที่8เนี่ยไปเผยแผ่อยู่เชียงตุงเชียงลุงมากมายนะครับตามประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวไว้ว่าอย่างนั้นนะครับครับตอนนี้เป็นภาพที่งดงามนะครับที่คณะท่านผู้มีเกียรติท่านประธานคณะกรรมการจัดงานท่านเจ้านายฝ่ายเหนือและท่านผู้มีเกียรติรวมทั้งท่านบิดามารดาผู้ปกครองของผู้ที่เป็นนาคได้มาร่วมพิธีผูกข้อมือครับครับคงจะมีเวลาไม่มากนะครับเพราะว่าจำนวนเยอะครับ83คนนะครับที่จะบำพชาวันพรุ่งนี้ครับ83แล้วก็จะอุปสมบทนั้น60กว่าคนนะครับเป็นพระภิกษุนะครับขอช่วยทำเวลานิดนึงครับขอไปทางท่านผู้ใหญ่ครับที่กำลังขู่ข้อมือครับขออนุญาตครับทำเวลานิดนึงครับเวลายังเหลือคนยังเหลือเยอะเลยครับฮะต้องกลับมือไปเพราะจะถ่ายภาพหมู่ครับเชิญเลยครับไปผูกข้อมือกันเลยครับตรงนั้นนะครับเชิญเลยครับครับผมนิมนต์พระพี่เลี้ยงขึ้นมาข้างบนหน่อยครับพระพี่เลี้ยงหลวงพ่ ขอนิมนต์ทุกรูปครับช่วยกันผูกข้อมือครับพระพี่เลี้ยงครับนิมนต์เลยครับที่มานะครับมาแล้วครับนิมนต์ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัตินิมนต์ข้างบนเลยครับวันนี้เราได้สนองงานกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับดีใจครับที่งานทุกอย่างเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับความสวยสดงดงามเมื่อเช้านี้ขบวนแห่ลูกแก้วถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่งดงามของชาวล้านนามีขบวนช้างขบวนม้านะครับอันยิ่งใหญ่นะครับเมื่อเช้านี้งดงามมากแล้วก็ในภาคบ่ายก็มีพิธีปัดเคาะห้องขวัญและพรุ่งนี้ในภาคเช้าก็จะเป็นพิธีบำพชาในภาคบ่ายก็จะอุปสมบทนะครับแยกเป็น4วัดนอกจากวัด7ยอดแล้วก็กระจายไปที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดศรีโสดาและวัดตะโปตารามวัดลำเปิงนะครับ4วัดที่จะได้กระจายพระสัมมาเนนที่บรรพชาไปสัมมาเนนภาคเช้าไปประกอบพิธีอุปสมบทนะครับซึ่งมีพระอุปัชฌาย์มีพระคู่สวดมีพระลำดับตามพิธีกรรมตามพุทธานุญาตของพระพุทธเจ้าน่าดีใจว่าคณะสงฆ์ไทยเราเนี่ยยังรักษาจารีตประเพณีโดยเฉพาะพุทธบัญญัติของพุทธเจ้าไว้อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นพิธีบรรพชาอุปสมบทพิธีการกฐินเนี่ยซึ่งไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เลยยังรักษาตามพระวินัยตามพุทธบัญญัติไว้ทุกขั้นตอนครับขอบคุณท่านอาจารย์ประสาทสุขเกษมนะครับได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับงานบรรพชาสมบทเฉลิมเกียรตินะครับเป็นครั้งที่2ของคณะนะครับวันนี้
ได้ดำเนินการที่วัดเจ็ดยอดพระรามหลวงนะครับในเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดจิตยอดพระรามหลวงในวันนี้นะครับขณะนี้เพิ่มเติมในส่วนของพระอาจารย์พี่เลี้ยงนะครับได้ช่วยกันในการที่จะผูกข้อมือให้กับพ่อนาคนะครับพร้อมทั้งท่านผู้มีเกียรตินะครับได้เดินทางมาอนุโมทนาในบุญกุศลนะครับในการบรรพชาสมบทในวันนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวาระการที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมานะครับ28กรกฎาคม2563วันนี้พ่อนาคทั้งหลายมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะเข้ารับการบรรพชาสมบทในพุทธศาสนาในการบรรพชาสมบทนั้นสิ่งที่เราจะต้องได้2ประการประการที่1คือบุญกุศลนะครับบุญและกุศลนะครับก็คือบุญคือความสุขคือความดีกุศลคือความฉลาดความรอบรู้นะครับซึ่งเราจะได้ร่ำเรียนและก็ฝึกปฏิบัติในขณะที่เขารับการมาประชุมสมบทอยู่ในวัดนะครับพระอาจารย์พี่เลี้ยงจะได้นำไหว้พระสวดมนต์นะครับศึกษาธรรมนำปฏิบัติแล้วก็เคร่งครัดในวินัยนะครับในทางพุทธศาสนานะครับเพื่อที่จะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะครับและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในโอกาสอันสำคัญนะครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับพ่อนาคทั้งหลายมีความตั้งใจนะครับที่จะได้น้อมถวายบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญนี้นะครับแด่พระองค์ท่านนะครับในโอกาสอันสำคัญนะครับเมื่อผูกข้อมือจากพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วจะลงไปด้านล่างนะครับรับการผูกข้อมือจากสาธุชนท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมอนุโมทนาในวันนี้เสร็จแล้วจะขอเรียนเชิญขึ้นมาด้านบนอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อบันทึกภาพนะครับเป็นที่ระลึกนะครับเป็นภาพในส่วนที่พระพานเป็นพ่อนาคอยู่ครับกับนอกจากพ่อนาคที่จะได้ครับเราจะนั่งเหมือนเดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เราจะหันหน้าออกไปทางด้านทิศตะวันตกผมลงทิศไปแล้วนะครับครับในช่วงนี้ครับห้องน้ำห้องสุขาอยู่ด้านล่างนะครับครับได้เชิญพ่อนาคได้นั่งบนตั่งนะครับที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวศรัทธาสาธุชนท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมพิธีนี้จะได้ผูกข้อมือนะครับเพื่อร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลในโอกาสอันสำคัญในวันนี้นะครับทุกท่านได้มีส่วนร่วมกันครับคนเล็กคนน้อยครับวัยเยาว์วัยชราครับเป็นการขวนขวายในบุญกุศลในทางพุทธศาสนากระทำโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับแค่มีใจพร้อมที่จะได้ร่วมช่วยกันในการบุญงานกุศลในครั้งนี้นะครับซึ่งมีเจ้าภาพหลักอยู่แล้วนะครับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะร่วมบุญกุศลในการที่รับเป็นเจ้าภาพนะครับในการบรรพชาสมบทครั้งนี้เรียนเชิญได้แจ้งที่เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะได้น้อมนำรายชื่อของท่านนะครับประกาศอนุโมทนานะครับในการที่จำวัดอยู่วัดต่างๆก็ดีนะก็มีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าปัตหารก็ดีค่าน้ำปานะก็ดีท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมบุญส่วนใดขอได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่นะครับคณะกรรมการได้ทราบนะครับเพื่อจะได้ประกาศนามอนุโมทนาแก่ทุกท่านด้วยนะครับครับเกือบจะเรียบร้อยแล้วเรารอเหลือสุดท้ายเป็นความประสงค์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติอยากจะบันทึกภาพนะครับโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็พระที่ห้องขวัญนะครับรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติท่านเจ้านายฝ่ายเหนือนะครับแล้วก็ท่านประธานคณะกรรมการจัดงานแล้วก็ทั้งตลอดจนท่านบิดามารดาของนาคได้บันทึกภาพรวมกันเป็นภาพหมู่ที่ยิ่งใหญ่นะครับนี่เป็นภาพบัญชาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงแห่งนี้ครับเป็นบรรยากาศที่อากาศกำลังสบายๆ
ช่วงนี้เชียงใหม่อากาศเย็นสบายท่านนี้เดินทางมาจากต่างจังหวัดได้สัมผัสอากาศที่สุดแสนจะนี่คืออากาศของเชียงใหม่จริงๆนะครับเป็นบรรยากาศของอากาศเชียงใหม่ถ่ายจัดมูเลยจัดเป็นแถวเลยเข้ามาจัดเหมือนเดิมขึ้นไปเลยที่ผูกเสร็จแล้วขึ้นมาข้างบนเลยครับเดี๋ยวจะจัดเป็นแถวนั่งนะครับแล้วก็โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่งข้างบนแล้วก็มีพระพี่เลี้ยงอยู่สองข้างของแล้วก็พระท่านพระครูที่ห้องขวัญนั่งอยู่ตรงห้องขวัญนะครับมันจะเป็นบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามมากครับนี่เป็นพระบัญชาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัตินะครับแล้วท่านผู้มีเกียรติจะนั่งหน้าสุดครับถ้าเป็นภาคกลางก็จะมีหมอทำขวัญนะครับเป็นหมอทำขวัญทำขวัญเสร็จก็จะมีพิธีอย่างที่เราเห็นนะครับก็แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่แต่ละวัฒนธรรมแต่ละชุมชนก็จะแตกต่างกันไปแต่จุดหมายปลายทางก็คือทำสิ่งดีๆนะครับในก่อนที่จะเข้าสู่เพศบัมพชิตนะครับเป็นความรู้สึกดีๆโดยเฉพาะคนภาคกลางนี่ท่านพันเอกวิสิทธิ์จะทราบดีเพราะในฐานะคนกำแพงเพชรจะทราบดีว่าถ้ามีลูกชายเนี่ยพ่อแม่หวังสิ่งแรกก็คือได้บวชนะครับงานบวชของคนภาคกลางนี่จะยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวนี้ที่จังหวัดสุพรรณแถวนครสวรรค์เนี่ยครับบ้านเกิดผมเนี่ยถ้าปีนี้จะจัดงานบวชเขาจะงดทำนาเลยถามว่าทำไมไอ้ที่นาเนี่ยเอาไว้เป็นที่จอดรถสำหรับงานบวชแล้วก็จะมีลิเกนะครับคนดูลิเกนี่เป็นพันเป็นหมื่นนะครับยิ่งลิเกคณะดังๆชยามาเล่นนี่ 3-4 จังหวัดจะตามมาดูนะครับแต่บ้านเรานี่ก็เมื่อกี้มีซอนะครับเป็นวิถีวัฒนธรรมของชาวล้านนานะครับถ้ามีซอเนี่ยคนจะชอบอันนี้คือวิถีของคนเมืองแต่ถ้าเป็นภาคกลางอย่างเช่นบ้านท่านพันเอกวิสิทธิ์หรือบ้านผมเนี่ยก็จะมีลิเกเป็นหลักนะครับเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างไปนะครับการจัดงานบวชถ้าเป็นภาคกลางก็จะมี3วันนะครับวันศุกร์ดิบนะครับถ้าเมืองเหนือก็เรียกว่าวันดาแล้วก็วันจัดจริงแล้วก็วันฉลองนะครับก็จะมี3วันอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะภาคกลางบ้านผมเนี่ยถ้าเป็นงานบุญงานบวชเนี่ยอาหารชนิดหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแกงบอนอันนี้ขออนุญาตเล่าสู่คนฟังผมก็ถามว่าทำไมจะต้องมีแกงบอนในงานบวชเขาบอกบอนเนี่ยมันมีใยเป็นใยบุญคนที่มางานบวชเนี่ยจะได้เป็นใหญ่บุญเดียวกันและเวลาจัดอาหารถวายพระนะครับจัดอาหารถวายพระเนี่ยแกงบอนจะตั้งอยู่ตรงกลางสุดของอาหารทั้งหมดถือว่าเป็นเมนูหลักนะครับในการจัดถวายพระบวชใหม่จะต้องมีแกงบอนเป็นใหญ่บุญนะครับเพราะบอนนี่มีใหญ่และแกงบอนนี่ห้ามเลี้ยงในงานศพแบบคติความเชื่อของคนเหนือเนี่ยถ้างานศพห้ามเลี้ยงของมีเส้นขนมจีนเอ่ยวุ้นเส้นเอ่ยห้ามเลี้ยงเพราะคนมันจะตายเป็นเส้นเป็นสายแต่ถ้างานมงคลงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานต้องเลี้ยงของมีเส้นเพราะเป็นเส้นเป็นสายเช่นเดียวกันครับคนนครสวรรค์คนกำแพงเพชรเนี่ยงานบวชขาดไม่ได้คือแกงบอนถามว่าทำไมต้องเลี้ยงแกงบอนเพราะบอนมันมีใยเป็นใยบุญเป็นเลี่ยใยเดียวกันนี่คือคติความเชื่อที่น่าศึกษามากนะครับน่าศึกษาน่าเรียนรู้ธรรมเนียมประเพณีแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องที่เป็นสิ่งที่งดงามประจำถิ่นนะครับไม่มีที่ไหนถูกไม่มีที่ไหนผิดแต่มีแต่ความงดงามประจำถิ่นนั้นของถิ่นนั้นนะครับเชิญเลยครับเมื่อผูกข้อมือเสร็จแล้วเรียนเชิญเลยครับเดี๋ยวเราจะได้บันทึกภาพรวมทั้งท่านพระคุณเจ้าที่ห้องขวัญเมื่อกี้ท่านประธานคณะกรรมการกระซิบบอกกับผมว่าโอ้เสียงท่านดีมากจริงๆไม่ผิดหวังที่ได้นิมนต์จากวัดพระธาตุศรีจอมทองมาเป็นองค์ห้องขวัญในวันนี้ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวพระพี่เลี้ยงจะอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อข้างบนนะครับและคณะเจ้าภาพท่านผู้มีเกียรติก็จะอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการจัดนั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงครับจะเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการจัดงานและก็ท่านเจ้านายฝ่ายเหนือท่านผู้มีเกียรติได้ร่วมบันทึกภาพด้วยกันโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติประธานสงฆ์
นะครับจะนั่งเป็นประธานอยู่ตรงนี้ท่านเจ้าวาดวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงจากคณะจังหวัดเชียงใหม่ครับภูมิใจครับหลวงพ่อเป็นคนเมืองพร้าวโดยกำเนิดเกิดที่เมืองพร้าวเมื่อ20เกือบ30ปีที่แล้วที่ผมถวายการดูแลหลวงพ่อปัญญานันทะวัดชลประทานท่านเคยมาอยู่เชียงใหม่เมื่อปี2492จนถึง2503แล้วก็เขาก็นิมนต์หลวงพ่อปัญญาเนี่ยไปเป็นเจ้าวาดวัดชลประทานหลวงพ่อก็เล่าผมฟังว่ามาอยู่เชียงใหม่10ปีไปทุกอำเภอยกเว้นอำเภอเดียวที่หลวงพ่อไม่เคยไปคืออำเภอพร้าวพอดีตอนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติเนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอพร้าวพอดีผมก็โทรไปหาท่านอยู่วัดกลางเวียงบอกหลวงพ่อครับหลวงพ่อปัญญานันทะอยากจะไปเยี่ยมเยียนเมืองพร้าวหน่อยท่านก็บอกว่ายินดีนะครับท่านก็ไปนะครับผมก็พาไปที่เมืองพร้าวหลวงพ่อดีใจมากหลวงพ่อปัญญานันทะบอกว่าโอ้ได้มาถึงเชียงใหม่ได้มาถึงเมืองพร้าวแล้วนะครับเพราะว่าไปมาทุกอำเภอแม้แต่เวียงแหงหลวงพ่อก็ไปอมก๋อยดอยเต่าหลวงพ่อไปหมดยกเว้นเมืองพร้าวไม่เคยไปนะครับหลวงพ่อปัญญาก็ผมเรียกถวายการดูแลครับตอนนี้เรียนเชิญท่านประธานแล้วก็ท่านเจ้านายฝ่ายเหนือครับขึ้นนั่งโน้นเลยครับเดินไปขึ้นนั่งโน้นเลยครับเชิญเลยครับทุกท่านครับบันทึกภาพด้วยกันเป็นภาพประวัติศาสตร์เดี๋ยวขึ้นบันไดข้างหน้าครับลงที่หน้าขึ้นนะครับแล้วก็จะครับท่านอันเอกวิสิตจะจัดยังไงครับให้ท่านผู้ใหญ่นั่งข้างหน้าไงครับนั่งข้างหน้านะครับจะลำบากไหมท่านนั่งกับพื้นคงไม่ว่ากันนะครับเอาสะดวกว่านะครับครับครับตอนนี้ขอภาพงดงามหน่อยนะครับเชิญเลยครับท่านประธานคณะกรรมการจัดงานนะครับและก็ท่านเจ้านายฝ่ายเหนือครับนั่งข้างหน้าสุดเลยครับนั่งหน้าสุดเลยครับนั่งเป็นแถวข้างหน้าเลยครับถ้าท่านไม่สะดวกก็ยืนสองฝั่งข้างนะครับท่านสำหรับที่นั่งกับพื้นไม่ได้อนุโลมให้มายืนอยู่ข้างหลังกับผมก็ได้นะครับครับจะเป็นภาพที่งดงามนะครับวันนี้ได้รับเมตตาจิตอย่างสูงจากเจ้านายฝ่ายเหนือเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เจ้ารัตนานะครับมาร่วมด้วยและเจ้าวันเพ็ญณเชียงใหม่ท่านก็มานะครับเจ้าวันเพ็ญนี้ท่านทุ่มเทงานทางด้านวัฒนธรรมมาโดยตลอดนะครับจนได้เป็นกรรมการที่ยิ่งใหญ่ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้ารัตนาท่านก็ดูแลกิจการงานพระศาสนาช่วยเหลือมาโดยตลอดทุกงานก็จะได้เห็นท่านเชิญนะครับเอาละเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับท่านเจริญพรญาติโยมสาธุชนคุณโยมพิสิทธิ์นะช่วงนี้เราขอตัดเสียงสัญญาณมาที่บริเวณที่ถ่ายทอดสดของเราตรงนี้เพื่อจะมาปรารภพูดคุยกันเพื่อขั้นเวลาก่อนที่จะมารับฟังโอวาทจากหลวงพ่อกันนะโยมมิสิตนะภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่ตรงนี้โยมมิสิตช่วยบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านให้ทราบสักนิดหนึ่งว่าเป็นเหตุการณ์อะไรตรงนี้เจริญบอลชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเป็นการเรียกวัดนะครับเจริญบอลพิธีเรียกวัดซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านซึ่งจะมีหมอวัดเชิญบอลก็เรียกวัดวันนี้ได้รับปิดครับฝากเมตตาครับจากพระมหาบอยครับวัดพระธาตุจอมทองเชิญบอลที่ท่านได้เมตตาผู้เสียงเพราะมากเลยจ้ะใช่ใช่ไหมกิ้งเลยเสียงหรือว่านักร้องเสียงดีจริงคือทางใสมากทางล้านนาเนี่ยเขาไม่ถือนะฮะคนที่มาเป็นหมอขวัญเนี่ยได้ทั้งพระได้ทั้งโยมไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้ามีความรู้มีสำเนียงที่พร้อมที่จะมาเขาเรียกว่าสู่ขวัญนะให้กับนาคที่จะอุปสมบทในช่วงต่อไปเนี่ยเขาก็จะนิมนต์หรือว่าเชิญท่านนั้นเนี่ยมาเป็นหมอสู่ขวัญซึ่งในครั้งนี้เราโชคดีได้พระภิกษุสงฆ์แล้วเป็นพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธาตุศรีจอมทองซะด้วยครับก็ผมฟังเลยผมยังเคลิ้มนะเมื่อกี้โอ้ฟังดีแล้วก็เนื้อหาสาระอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็หยิบยกเอาพระคุณพ่อพระคุณแม่มันก็มองขวัญบ้านเราอ่ะนะใช่ใช่ใช่การที่เราจะต้องมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่และการบวชนี่ให้อะไร
นะแล้วก็ไปศึกษาเล่าเรียนในการศึกษาพระธรรมเนี่ยในช่วงที่เข้ามาบวชเนี่ยนะฮะท่านบอลก็มีวิธีปฏิบัติอะไรต่างๆแล้วนี่นะครับพระมหาบอยท่านก็โอ้เทศได้แบบไม่ใช่เทศสู่ขวัญเรียกขวัญเรียกสู่ขวัญคล้ายๆกับว่าเป็นการสอนพ่อหน้าไกลๆไปด้วยว่าเรานะเมื่อจะเข้าสู่การอุปสมบทแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งจิตของเราไว้อย่างไรแล้วก็ยกเรื่องของบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่บุญคุณของพระมหากษัตริย์บุญคุณของแผ่นดินใช่ไหมใช่ขึ้นมาเพื่อจะเรียกจิตสำนึกของพ่อหน้าทั้งหลายเนี่ยให้กลับคืนมาด้วยเพื่อเป็นมิ่งเป็นขวัญต่อการบวชครั้งนี้ครับนะในสมัยโบราณเขาถือกันว่าบางทีเนี่ย เด็กลูกหลานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จะไปตกอกตกใจทำขวัญหล่นหายที่ไหนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับขวัญนี้ดีฟอร์อะไรกันแล้วแต่นะฮะให้ไปเรียกขวัญกลับมาเช่นบอลนะฮะมาอยู่กับเนื้อกับตัวแต่คำนี้หายไปนานนะพระอาจารย์ใช่เขาว่าขวัญไอ้ขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นคำโบราณที่เขาเรียกขานกันคือประเพณีเหล่านี้ถ้าพูดถึงภาคกลางของเราแล้วเนี่ยนะถ้าจะจัดประเพณีแบบนี้เนี่ยในงานบวชงานอะไรแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายเยอะประเพณีนี้จึงประเพณีจึงไม่ค่อยได้รับการสืบทอดสักเท่าไหร่นอกจากว่าลูกหลานของท่านผู้มีฐานะที่จะเชิญหมอขวัญจะสร้างบายสีสร้างเครื่องอะไรประกอบต่างๆเนี่ยขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ใช้เงินงบประมาณเยอะถึงจะทำได้แต่โครงการอุปสมบทแบบนี้อุปสมบทหมู่อย่างนี้เราไม่เคยเห็นนะที่จะลงทุนมากมายขนาดนี้นะตรงที่ได้เห็นชัดเจนก็คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเจนบอลอย่างการทำใบสีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้พระอาจารย์โอ้เอาใบตองมาเย็บทีละเล็กทีละน้อยเอาดอกไม้สดๆมาเลยประดับหอมกลุ่นเลยอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันละเมียดละไมเลยแล้วไม่ใช่มาทำอย่างเดียวนะแห่ด้วยเมื่อเช้านี้เห็นแล้วโยมพิเศษเองเป็นพิธีกรภาคสนามเป็นยังไงเห็นภาพแล้วผมเดินแล้วเดินสักหลายกิโลใช่ป่ะแต่ดีครับภูมิใจภูมิใจที่ได้ร่วมงานนี้นะฮะแล้วก็เดินไปส่งถึงวัดพระสิงห์นะก็มาเยี่ยมยอดเลยเมื่อสักครู่ก่อนหน้าที่โยมพิสิทธิ์จะเข้าเนี่ยอาตมาภาพก็ได้เชิญว่าทำจังหวัดแล้วก็ส่งตัวแทนเป็นเจ้าพนักงานมาถามเขาว่าถามจริงๆเถอะตั้งแต่เกิดมาบนแผ่นดินล้านนาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดเคยเห็นพิธีแห่ลูกแก้วใหญ่ขนาดนี้มีบ้างไหมเขาบอกเขาเกิดมาก็เห็นแค่ 5-6 คนนั่นเองใช่ใช่แต่นี่เป็นประวัติศาสตร์ของล้านนาก็ว่าได้สูงสุดก็น่าจะเห็นได้9เจริญบอลเท่านั้นแก้วนะเท่าที่เคยเห็นนะแต่ครั้งนี้เป็นการอุปสมบทโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะโอ้ฟรีแล้วเจ้าภาพเจ้าภาพก็คือประธานโครงการเนี่ยให้เลยเพราะมีความมุ่งหวังและความตั้งใจจริงในการที่จะสร้างบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เพื่อสืบศาสนทายาทอันนี้เป็นหลักสำคัญมากที่ได้เห็นตื่นตาตื่นใจอีกอย่างนึงก็คือว่าเจ้านายฝ่ายเหนือเจ้าพ่อหลายรุ่นนะฮะโดยเฉพาะในเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านเจ้าณลำปางเจ้าณเชียงใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมาหลายท่านทีเดียวมาให้เป็นเกียรติกับงานนี้นะครับก็ถือว่าท่านเป็นผู้สืบทอดทายาทนะในเจ้านายฝ่ายเหนือเจ้าพ่อแล้วที่สำคัญที่จะไม่เอ่ยถึงก็คือท่านคุณพ่อของประธานชื่ออะไรนะท่านพลเอกทีสินฮะเจริญบอลกีรยานนท์ท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดในยุคก่อนโอ้เจริญบอลครับก็คือท่านมีตระกูลเป็นนักรบเก่าเจริญบอลเดินทางมาในงานนี้แล้วยังอยู่ด้วยยังอยู่เลยยังอยู่นะฮะคุณพ่อคุณแม่เลยนะฮะเจริญบอลก็ได้รับเกียรตินะฮะจากท่านนาวากาศเอกพิเศษคัมภีรยานนท์นะที่ท่านมองเห็นเล็งเห็นพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญใช่ของชาติเห็นอะไรหลายๆอย่างเห็นหลายอย่างเลยเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองความเสื่อมถอยลงด้วยเหตุหลายๆประการที่เป็นเหตุภายนอกบ้างเหตุภายในบ้างแล้วเมื่อมาเจอกับผอ.ดีดีทีวีมาคุยกันเรื่องนี้แล้วหัวใจเดียวกันหัวใจเดียวกันคือเราต้องฟื้นวัฒนธรรมประเพณีขึ้นเพื่อดึงเอาคนไทยเนี่ยกลับมาสู่วัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นตัวเชื่อมให้นำไปสู่หลักการที่ถูกต้องของสังคมของเราสังคมเราอยู่ได้ดีก็เพราะว่าเรามีคุณธรรมเจริญพรคุณธรรมนี่ไม่ได้มาจากไหนมาจากพระธรรมคำสอนมาจากคำสอนพระพุทธเจ้าสักเป็นส่วนใหญ่เจริญพรนะอันนี้เป็นคุณธรรมที่คู่กับคนไทยตลอดมาเจริญพรนะครับซึ่งก็ดีใจนะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคนที่มีบุญวาสนาในการที่จะโอบอุ้มอุปถัมภ์ให้พระพุทธศาสนาเราได้กลับมาเจริญพรนะครับโดยเฉพาะพระสงฆ์ใช่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นฐานะถึงเจ้าคณะจังหวัดก็คือเจ้าวาดวัดเจ็ดยอดแห่งนี้ท่านส่งเสริมเต็มที่เลยนะเรื่องนี้โยมพิสิทธครับเรื่องนี้ก็ชื่นใจนะเพราะว่าพระเดชพระคุณท่านเมตตาเหลือเกิน
เมื่อวานรู้สึกพระอาจารย์ได้เข้าไปกราบเนาะกราบเข้าไปกราบท่านได้ปรารภได้พูดคุยท่านบอกว่าท่านติดตามรับชมสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีของเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องมาตลอดเลยจริงนะจริงๆโอ้ยสาธุครับหมายโมทนาจริงๆเลยพระเดชพระคุณครับดีใจฮะดีใจเพราะท่านเห็นทีมงานไปท่านก็ดีใจยิ้มต้อนรับอย่างดีทีเดียวครับแล้วท่านผอ.ก็ได้เข้ากราบแล้วก็แนะนำให้รู้จักพอรู้จักว่าเป็นผอ.ก็ได้ปรารภพูดคุยเท่านั้นแหละหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวต้องบอกให้ญาติโยมช่วยกันติดตามชมช่องนี้กันโอ้ดีใจเนี่ยฮะพระผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นผู้นำของสังคมถ้าหากท่านได้มีส่วนในการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียว คือเพียงขอเพียงว่าให้พระเดชพระคุณแต่ละรูปที่ท่านรับชมอยู่ให้ท่านเห็นประโยชน์นะถึงการทำสื่อสารมวลชนการเผยแผ่โดยระบบเทคโนโลยีในการแพร่ภาพออกอากาศไปทั่วโลกนะเพื่อประกาศเกียรติคุณของพระพุทธศาสนานะสิ่งดีๆกิจกรรมอันสำคัญแล้วก็อะไรที่เป็นเชิดชูคุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยนะครับออกไปสู่